งสุดท้ายของรายการนะครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันนะครับมีเรื่องของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็ธงชัยใจดีครับมีลุ้นเป็นตัวเต็งในการคว้านักกีฬายอดเยี่ยมของกกท.ครับติดตามในไทยทูเดย์ครับตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ครับได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557จาก10ประเภทนะครับจำนวน33รางวัลซึ่งล่าสุดนายธงชัยใจดีครับในประเภทกีฬากอล์ฟมีลุ้นคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นและซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็มีลุ้นคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนเด่นด้วยครับธงชัยเป็น1ใน2คนครับที่ได้รับการตัดตัวในสาขานักกีฬายอดเยี่ยมซึ่งผลงานในรอบปีที่ผ่านมาธงชัยคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ในรายการนอร์เดียมาสเตอร์ที่ประเทศสวีเดนครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่6ในชีวิตและเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ที่คว้าได้นอกแผ่นดินเอเชียนอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรายการเมเจอร์ครบทั้ง4รายการในปีนี้ได้แก่ The Master US OpenThe Open Championship หรือ British Open เนี่ยนะครับและ PGA Championship ครับขณะที่ผลงานภาพรวมในปีนี้ธงชัยยังทำอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่33เป็นอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองครับและเป็นอันดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักกอล์ฟไทยด้วยขณะที่รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาครับดีเด่นเข้ารอบ2คนสุดท้ายครับโดยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีโอกาสสูงมากเช่นกันครับที่จะคว้ารางวัลไปครองหลังจากที่พาขุนพลทีมช้างศึกนั้นคว้าแชมป์ซีเกมครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วต่อด้วยนำแข้งไทยคว้าอันดับ4เอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายนนะครับต่อด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมครับตอนนี้ทีมไทยของเราลุ้นคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014ในรอบ12ปีครับสำหรับพิธีมอบรางวัลนี้นะครับวันกีฬาแห่งชาติก็จะมีขึ้นในวันที่22ธันวาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสนามกีฬาหัวหมากตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับอาจจะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแล้วก็อดิศักดิ์นะครับก็ดูว่าจะไปต่อกันด้วยเรื่องของฮีโร่เหรียญทองจากเอเชียนเกมนะครับโดยอัมราคาครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมจักรยาน BMX พร้อมร่วมลงแข่งขันจักรยานชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี2558นะครับสำหรับรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2558ปั่นเทิดไทยองค์ราชัน 87 พรรษาตลอดปี2558ครับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2สนามสนามแรกแข่งระหว่างวันที่16ถึง18มกราคมนี้ส่วนสนามที่2จะมีจัดแข่งขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์สำหรับการแข่งขันประจำปี2558ครับคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เสนอเป็นตัวแทนเจ้าภาพตามโปรแกรมการแข่งขันแต่ละประเภทครับก็แบ่งออกเป็นประเภทเสือภูเขาและถนนสนามที่1ไปแข่งที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่16ถึง18มกราคมส่วนอแมนดาคาร์ครับนักปั่นสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันจะกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมแข่งขัน BMX ในสนามแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในวันที่22กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Sports Scorecard กันต่อนะครับในช่วงของ True Sport Today ครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นครับมีแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Final วันที่3ครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง4ทุ่มทาง True Sport 7 True Sport HD ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับคืนนี้เซลตาบิโก้เจอกับอัลเมเรียตอนตี 2:45 ครับ True Sport HD 2บาสเกตบอล NBA ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวอชิงตันเจอกับไมอามี่ตอน 7:30 นทาง NBA TVอีกช่องทางนึงครับช่วง 8:00 นครับชิคาโกเจอกับเมมฟิสนะครับ True Sport 3 True Sport HD ครับเฉลยคำตอบนะครับรายการนี้ก็รายการพิเศษของเทนนิสในช่วงส่งท้ายปีนะครับมีถ่ายทอดสดทางช่อง True Tennis HD ครับรายชื่อผู้โชคดีก็คือคุณกมลวิษณุขจรนะครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0898454 9XX นะครับทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อประสานงานเรื่องการรับบัตรในการชมรายการนี้นะครับในช่วงท้ายรายการครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษครับนั่นก็คือสาวๆเพลย์บอยบันนี่ครับซึ่งวันนี้นั้นพวกเธอทั้ง3คนมามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับทาง True Vision นะครับเดี๋ยวเธอจะมาอยู่ที่สตูดิโอกับเราครับ
ในช่วงท้ายรายการนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจากสาวๆเพลย์บอยวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เมื่อสักครู่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่พวกเธอมามอบกระเช้าเป็นการเหมือนอวยพรปีใหม่ให้กับทางทูชั่นของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาสปอร์ตทูเดย์ด้วยผมคุณชิตพลยิ้มแก้มปิดเลยนะฮะเขินมากเลยเขินมากนะฮะคนสวยให้น้องๆ3คนแนะนำตัวก่อนเลยเริ่มจากไปผมก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูเมย์ค่ะเพลย์บอยวันนี้2015จากเพลย์บอยไทยแลนด์ค่ะครับผมท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะวันนี้สดาไอค่ะเพลย์บอยวันนี้2015จากเพลย์บอยไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เฟียค่ะเพลย์บอยวันนี้2015จากเพลย์บอยไทยแลนด์ค่ะครับขออนุญาตยืดเวลาเป็นสักชั่วโมงอีกได้ไหมเอาไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ไม่ได้จะหมดแล้วแหละฮะงั้นเดี๋ยวมีคำถามทิ้งท้ายสักหน่อยแล้วกันว่าครับในช่วงบรรยากาศของกีฬาไทยมีซูซูกิครับมีฟุตบอลไทยเนี่ยถามน้องๆซะหน่อยดีกว่าว่ามีได้ติดตามกีฬาไทยบ้างหรือเปล่ามีนักกีฬาไทยที่ชื่นชอบหรือต่างประเทศก็ได้มีชื่นชอบบ้างไหมฮะแต่เดี๋ยวผมขอเบรกก่อนนะทำไมฮะบอกว่าห้ามตอบว่าฉลิวชปุยได้ไหมเพราะไม่งั้นโกรธเพราะไม่ถูกกับพวกพี่เพราะหน้าเหมือนกันเล่นแบบอ๋อฮะถามด้านผมก่อนชอบนักกีฬาคนไหนฮะจริงๆแล้วค่ะชอบขออนุญาตบอกทีมก่อนละกันจริงๆชอบบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแต่ว่านักกีฬาที่ชอบก็คือเป็นเจ้าตอกวินอ๋อฮะเป็นชอบผู้สาประตูของ SG เมืองทองรับด้วยแต่เชียร์บุรีรัมย์ถูกค่ะท่านต่อไปครับค่ะก็ชอบนักฟุตบอลเก่าที่ใครๆก็รู้จักตอนนี้กำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ชให้กับทีมไทยค่ะซิโก้อ๋อฮะประทับใจในฝีมือความสามารถครับทางนี้ครับก็ถ้าบอกไปจะโกรธไหมคะเนี่ยนี่เลยอ่ะไม่โกรธไม่โกรธฮะชับปุยค่ะอ๋อชับปุยไม่แปลกครองใจสาวไทยไปกว่าครึ่งประเทศจริงๆครับยอมโอเคครับเดี๋ยวให้คุณชิตพลเป็นตัวแทนรับมอบแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีใหม่ค่ะยืนถือตรงนั้นสิคะเดี๋ยวตรงไหนจ๊ะถือด้านล่างมือคุณจะสั่นคุณชิตพลมือคุณจะสั่นฮะมาเป็นวันที่สดใสที่สุดเลยตั้งแต่ทำรายการมาครับผมวันนี้เดี๋ยวเราท้ายรายการเราลาพร้อมสาวๆเพย์บอยบันนี่นะครับรวมทั้ง World in Motion ไปดูสไปเดอร์แมนไปดูเป็นกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาขออภัยก็ลืมผมก็ลืมไปดูกัปตันอเมริกาวันนี้มีไปดูแล้วกันฮะว่ากัปตันอเมริกาเขาทำอะไรใน World in Motion วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ตอนเที่ยงครับวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะSo my mom, I was actually at the park. No, mate.